สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะเราจะวันที่22 เมษายน 2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้นะคะเรามองว่าเส้นเด็กของเราน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบเดิมๆนะคะกรอบเดียวกับเมื่อวานนี้เลย1570-1590นะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยตลาดอาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่นะคะสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดระลอก3ยังคงเป็นปัจจัยภายในอันดับหนึ่งที่ติดตามกันอย่างใกล้ชิดทุกวันนะคะสำหรับยอดผู้ติดเชื้อรายวันผู้เสียชีวิตนะคะรวมไปถึงเรื่องของมาตรการในการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมทั้งของภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็เริ่มมีแผนการมากขึ้นสำหรับการเข้ามา involve ของภาคเอกชนนะคะในการเข้าร่วมจัดหานะคะด้วยเป้าหมายของการได้วัคซีนมา100 ล้านโดสนะคะจากเดิมที่เรามีอยู่แล้วตามแผนคร่าวๆก็จะประมาณ65 ล้านโดสนะคะตอนนี้ก็มีแผนนำเข้าเพิ่มอีกประมาณ30 ล้านโดสนะคะซึ่งในจำนวน30นี้เนี่ยคร่าวๆก็จะเป็นรัฐบาล20 ล้านโดสแล้วก็เอกชนจัดหาเองอีก10 ล้านโดสนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมีความสำคัญนะคะต่อแผนการฉีดวัคซีนในประเทศนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นแอสตราเซเนกาอยู่นะคะที่เป็นเมนวัคซีนของเราแล้วกันนะคะในตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการจัดหาหรือจัดหายี่ห้ออื่นเข้ามาร่วมด้วยนะคะก็เพื่อที่จะเร่งเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ภายในประเทศณตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งนะตอนนี้จากภายในส่วนภายนอกวันนี้นะคะในระยะสั้นก็คงจับตาเรื่องการประชุมของ ECB แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขรายสัปดาห์ที่ติดตามกันค่อนข้างใกล้ชิดมีผลต่อซินดิเมนต์การลงทุนในระยะสั้นค่อนข้างสูงก็คือตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ก่อนนะคะส่วนการประชุม ECB นะคะก็คิดว่าทุกคนอาจจะมองภาพเดียวกันอยู่แล้วเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าที่น่าจับตาก็คือเรื่องของมาตรการ QE เพิ่มเติมนะคะในการเข้าซื้อพันธบัตรตรงนี้ว่าจะมีออกมาเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มภาพของการมาตรการการผ่อนคลายทางด้านการเงินต่อเพื่อให้เกิดการจ้างงานแล้วก็รับมือภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าน่าจับตามเหมือนกันสำหรับผลการประชุม ECB ในวันนี้เพราะโดยรวมเราก็ยังมองว่าสถานการณ์ภายในประเทศน่าจะยังคงเป็นตัวแปรหลักอยู่นะคะเพราะว่าตัวรายงานผู้ติดเชื้อก็ยังคงต้องตามใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุดสัปดาห์นี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งจะเผยว่าถ้าครบ2 สัปดาห์แล้วเนี่ยการใช้มาตรการคุมเข้มที่ผ่านมาถ้ายังไม่สามารถรับมือกับระลอก3ที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้ดีตามที่คาดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเตรียมยกระดับมาตรการคุมเข้มอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนที่สุดถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นนิเกทีฟต่อเซนติเมนต์การลงทุนแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจในระยะต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในภาวะที่อาจจะมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเส้นเด็กที่ขึ้นมาในระดับนึงแล้วตรงนี้เนี่ยน่าจะเริ่มแกว่งตัวออกด้านข้างแล้วก็ยืนรอปัจจัยใหม่ถ้ามันมีความเป็นนิเกทีฟก็พร้อมลงนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยที่ซื้อเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วงต้นๆ นะคะที่มีการย่อตัวเรื่องของแพนิคจากการระบาดระลอก3ครั้งนี้แถวๆประมาณ 1,500 ต้นๆเนี่ยก็น่าจะได้เวลาในการเริ่มทยอยขายทำกำไรแถวแนวต้านนะคะก็เริ่มทยอยไปบางส่วนอย่างเป็นอย่างน้อยนะคะ 1,590 บวกลบน่าสนใจสำหรับเรื่องของการทยอยเทคโปรฟิตสำหรับคนที่ซื้อมาก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับ Pick of the Day วันนี้ที่เรานำเสนอหุ้นมานะคะตัวแรกเป็น SCB นะคะเรามองในแง่ของตัวงบไตรมาสแรกที่ออกมาดีกว่าคาดมากนะคะก็มีเรื่องของการค่าใช้จ่ายที่ลดลงมากกว่าที่คาดมีเรื่องของการตั้งสำรองที่น้อยลงกว่าคาดนะคะทำให้ตัวกำไรในไตรมาสนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น 9.1% เยือนเยียแล้วก็103% Q-on-Q นะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่ตลาดอาจจะมีการปรับประมาณการขึ้นนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ย SCB จะมีการจัด Conference Call นะคะก็คิดว่าอาจจะต้องรอดูนะคะหลังจากคอนเฟอเรนซ์คอลไปแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์ถ้าร่วมใจกันปรับประมาณการขึ้นเนี่ย น่าจะเป็นแคตตาลิสต์ในเชิงบวกต่อตัวการเทรดตัว SCB นะคะก็เลยเลือกเข้ามาเป็น Pick of the Day วันนี้นะคะตัวที่2เป็นตัว EPG นะคะตัวนี้เนี่ยด้วยโครงสร้างของตัว product เนี่ยมีการกระจายความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีแล้วก็โครงสร้างของเรื่องของการขายทั้งภายในและภายนอกประเทศเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาร่วมช่วยกระจายความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีอย่างตัว productของเขานะคะ product mix เนี่ยก็จะมีทั้งมีความโดดเด่นทั้งในส่วนของ Aerofresh นะคะหรือ AFC เนี่ยก็เด่นในเรื่องของฉนวนกันความร้อนนะคะมีการทำเรื่องของ Aeroclass นะคะก็เด่นในเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์นะคะแล้วก็มีในพาร์ทของ EPP ด้วย Eastern Polytech นะคะตรงนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ซึ่งณตอนนี้เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากตัวสถานการณ์
ควิดได้ดีเพราะฉะนั้นตัว product mix ของเขาเนี่ยค่อนข้างมีการกระจายตัวได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้ในหลายรูปแบบแล้วก็ทั้งในส่วนของรายได้ที่มาจากทั้งข้างในส่วนหนึ่งข้างนอกส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยตอนนี้ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยก็น่าจะทำให้ EPG เนี่ยได้ประโยชน์จากรายได้ที่มาจากต่างประเทศด้วยนะคะก็มองค่อนข้างบวกก็เลยชอบตัว EPG เหมือนกันเลือกเข้ามานะคะ2ตัววันนี้เป็น Pick of the Day นะคะ EPG SCB นะคะส่วนเทคนิคอลพิกนะคะแนะนำ3ตัวคือ EA นะคะ GFPT แล้วก็ TU ค่ะครับมาต่อนะครับในตัวอัปเดตตัวสุภาลัยนะครับก็ดูยอดจองนะครับควอเตอร์1เนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับยอดจองที่เคยมาเล่าให้ฟังถ้าเป็นแนวราบนี่ยังเป็นทรงที่ดีทุกคนนะครับคนนี้ก็เหมือนกันนะครับยอดจองแนวราบเนี่ยถ้าดูยอดจองรวมจบที่ 7,200 นะครับแนวราบนี่ได้ 5,600 เพิ่มขึ้น 41% นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการตอบรับที่ดีจากโครงการแนวราบของตลาดแนวราบนะครับแล้วก็มีการเปิดโครงการใหม่นะครับคิดเป็น 30% ของเป้าจองแนวราบที่ 18,000 นะครับส่วนคอนโดนี่ก็น่าพอใจนะครับแม้ว่าตลาดไม่ดีมากนักนะครับก็ยังทำได้ลดลงแค่ 7% ส่วนใหญ่เป็นการขายโครงการเดิมนะครับยอดจองคอนโดเนี่ยคิดเป็น 20% ของเป้าเพราะไม่ได้หวังอะไรเยอะนะครับเป้าปีนี้คอนโดแค่ 8,000 นะครับภาพรวมยอดจองแนวราบเนี่ยดีกว่าเป้านะครับทำให้เราขยับประมาณการยอดจองแนวราบขึ้นมาสัก 14% นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าในถ้าแนวราบขายได้ดีเนี่ยมันก็การขายแนวราบนี่โอนเร็วนะครับ3เดือน4เดือน5เดือนโอนเพราะฉะนั้นมันก็มีผลต่อประมาณการกำไรนะครับเราก็เลยปรับประมาณการกำไรนะครับถ้าดูยอดโอนปีนี้เป้าของเราเนี่ยอยู่ที่ 27,400 ล้านบวก 35% ก็ดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่ถ้าดูแบ็คล็อกณสิ้นปีที่แล้วนะครับยกมารอโอนปีนี้ 16,000 แล้วก็การขายคือในควอเตอร์1เนี่ยอีกสักประมาณ 5,000 แนวราบซึ่งเราคิดว่าน่าจะโอนได้ในควอเตอร์ปลายควอเตอร์2ต้นควอเตอร์3เพราะฉะนั้นตอนนี้มีอยู่ในมือแล้ว 21,000 เพราะฉะนั้นที่เหลือมาจากไหนนะครับก็มองง่ายๆนะครับก็ไม่ต้องไปคิดคอนโดมากนะครับตลาดมันไม่ค่อยดีเราก็มองแนวราบเนี่ยถ้าขายสักควอเตอร์2 3 4เนี่ยอาจจะไม่เท่าควอเตอร์1นะครับมันก็อาจจะมีซีซันนอลบ้างปลายปีนะครับมองว่าได้อีกสัก 13,000 แล้วก็โอนเข้ามาสัก 6,000 ที่โอนเข้ามาได้ครึ่งนึงเพราะว่าดูจากสไตล์ของสุภาลัยเนี่ยน่าจะเป็นการขายที่ไม่ใช่ pre-build 100% คือสร้างไปขายไปนะครับมันถ้าได้อีก 6,000 นี่ก็น่าจะเข้าเป้าที่ 27,000 ไม่ยากนะครับทำให้ยอดโอนเนี่ยเติบโต 35% margin ปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมีลดราคาค่อนข้างเยอะนะครับแต่อาจจะมีรายจ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นเพราะปีนี้เนี่ยอาจจะมาลุกเปิดคอนโดขึ้นใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับดูจากภาพรวมๆแล้วน้ำหนักของ margin ที่ดีขึ้นน้ำหนักของยอดโอนที่ดีขึ้นก็จะทำให้กำไรปีนี้เติบโต 31% นะครับก็เป็นน้อยตัวนะครับของบ้านที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปีที่แล้วจังหวะการโอนเนี่ยมันแตกต่างคนอื่นมีปันผลอีกสักประมาณ 1.32 สตางค์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราปรับประมาณการเพิ่มขึ้น 13% นะครับเพื่อสะท้อนยอดจองแนวราบที่ดีกว่าคาดมองการดำเนินงานนะครับควอเตอร์1อาจจะเป็นยอดการโอนที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าการโอนหนาแน่นมากนะครับในควอเตอร์2 3 4นะครับดูราคาหุ้น PE 7เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต8เท่าก็ดูมีอัพไซด์ไม่เยอะแต่ดูดิวิเดนด์ 6% สำหรับผลประกอบการปีนี้เนี่ยก็ดูแล้วภาพรวมๆผลตอบแทนรวมยังเกิน 10% นะครับแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐานปรับใหม่ที่ 23 บาทครับต่อที่เบนะครับมีกำไรไตรมาส1นะครับอยู่ที่ 6,500 ล้านนะครับดีกว่าคาดนะครับจากการเฝ้าสำรองที่น้อยกว่าคาดนะครับโดยกำไรไตรมาสนี้นะครับลดลง 7.5% year on year จากทั้งรายได้ดอกเบี้ยแล้วก็รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงนะครับแต่เพิ่มขึ้นถึง 92.2% Q on Q จากการตั้งสำรองที่ลดน้อยลงมากนะครับสินเชื่อไตรมาสนี้นะครับเพิ่มขึ้น 0.3% Q on Q นะครับจากสินเชื่อ SME และสินเชื่อรายใหญ่เป็นหลักส่วนทางด้าน NPL นะครับลดลงเหลือ 1.99% นะครับจาก 2% ในไตรมาสก่อนจากการขายหุ้นติดล้อออกไปในช่วง IPO นะครับคาดว่าจะทำให้เบมีการรับรู้กำไรประมาณ 6.8 ถึง 7.5 พันล้านนะครับทางฝ่ายปรับประมาณการกำไรปี64ขึ้นเป็น 29,000 ล้านนะครับปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 4.2 บาท
มีส่วนต่างมากขึ้นนะครับจึงปรับแนะนำขึ้นเป็นทยอยซื้อนะครับจากเดิมที่แนะนำถือนะครับสำหรับเบย์ SCB นะครับมีกำไรไตรมาส1อยู่ที่ 11,100 ล้านนะครับดีกว่าคาดมากนะครับจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงมากกว่าคาดและการตั้งสำรองน้อยกว่าคาดนะครับโดยกำไรไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 9.1% year on year แล้วก็ 103.2% Q on Q จากการลดค่าใช้จ่ายลงได้มากนะครับและมีกำไรจากลงทุนเพิ่มสูงขึ้นสินเชื่อไตรมาสนี้นะครับเพิ่มขึ้น 1% Q1Q นะครับโดยเป็นการเติบโตจากทุกประเภทสินเชื่อนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ที่โต 4.1% Q1Q ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อซับโลนกับผู้ประกอบการนะครับสินเชื่อรายย่อยเพิ่ม 0.5% Q1Q และสินเชื่อรายใหญ่นะครับเพิ่ม 0.2% Q1Q แต่ NPL ก็เพิ่มตามด้วยนะครับเป็น 3.79% จาก 3.68% ในไตรมาสก่อนจากการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีกว่าทางฝ่ายคาดนะครับทำให้ปรับประมาณการกำไรปี64ขึ้นเป็น 37,000 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 7.3% year on year ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น121บาทนะครับปรับคันแนะนำขึ้นเป็นซื้อนะครับสำหรับ SCB ค่ะมาต่อกันด้วยตัว BCH นะคะก็คาดกำไรนะคะเติบโตอยู่ที่ 15.9% year on year แล้วก็ 7.9% Q on Q นะคะตามตัวรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้นทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะคะโดยแม้ว่าในตัวของคนไข้เงินสดนะคะจะลดลงจากการระบาดรอบ2นะคะแต่ว่าได้รับการชดเชยจากตัวรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะคะอย่างเช่นตัวสกรีนนิ่งนะคะแล้วก็เข้าร่วมตรวจเชิงรุกกับภาครัฐนะคะส่งผลให้มีจำนวนเคสนะคะในไตรมาส1นะคะเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 แสนรายนะคะจากปีก่อนที่ไม่มีรายการดังกล่าวแล้วก็คิดเป็น2เท่าของไตรมาส4นะคะรวมถึงตัวรายได้ ASQ นะคะ AHQ แล้วก็ OQ นะคะแล้วก็ตัวของตัวประกันสังคมนะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะตามจำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 8.9 แสนรายนะคะดังนี้ทำให้ตัวมาร์จิ้นดีขึ้นนะคะบวกกับคาดไม่มีตั้งสำรองเหมือนไตรมาสก่อนนะคะสำหรับแนวโน้มไตรมาส2นะคะคาดกำไรจะเป็นบวกต่อเนื่องเยอะออนเยียแล้วก็คิวออนคิวนะคะตามจำนวนเคสตรวจโควิดที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยล่าสุดนะคะนับตั้งแต่วันที่1ถึง20เมษายนที่ผ่านมานะคะก็อยู่ที่ 7-80,000 รายนะคะจากการระบาดรอบ3ซึ่งถือว่ามีความรุนแรงนะคะแล้วก็มีการกระจายเป็นวงกว้างมากกว่านะคะแล้วก็ตัวรายได้จากการรักษาผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็โฮสพิทอลนะคะสำหรับที่ผู้มีอาการไม่รุนแรงนะคะตอนนี้ก็จะเข้าร่วมโคกับโรงแรมนะคะจำนวน 2.2 พันห้องนะคะยูเรทตอนนี้อยู่ที่ 50%ทางฝ่ายยังคงประมาณการเดิมนะคะราคาพื้นฐานใช้ปีของปี65นะคะที่19.50 บาทนะคะยังคงคำแนะนำซื้อค่ะสำหรับ DCH ค่ะต่อที่คอมเซเว่นนะคะก็ทางฝ่ายประเมินกำไรของสุทธิไตรมาส1 Q64 นะคะค่าจะอยู่ที่472ล้านนะคะเติบโต 63.9% year on year นะคะซึ่งได้แรงหนุนจากรายได้จากการขายที่ค่าเพิ่มขึ้นนะคะ 28% year on year นะคะก็เป็นผลจากความต้องการสินค้า IT ที่โตตามกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็จำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นค่ะอีกทั้งก็ยังมีส่วนหนึ่งนะคะมาจากยอดขายของ iPhone 12นะคะที่หลังมีการเลื่อนเปิดตัวช้านะคะเป็นเดือนพฤศจิกายนปี63นะคะแต่หากเทียบกับ Q on Q เนี่ยจะพบว่ากำไรสุทธินะคะก็ค่าลดลงนะคะ 15.1% ค่ะจากฐานกำไรที่สูงในช่วงของไตรมาส 4 Q63 นะคะที่มีแรงหนุนจากช่วงของฤดูกาลนะคะแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะที่มีช็อปดีมีคืนนะคะขณะที่ Gross Margin นะคะก็คาดอยู่ที่ 12.8% ค่ะลดลงจาก 13.8% ในไตรมาส 1 Q63 นะคะแต่ก็เพิ่มขึ้นจาก 12.1% ในไตรมาส 4 Q63 ค่ะถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 นะคะจะพบว่ามีการกลับมาระบาดรอบใหม่นะคะก็คล้ายๆกับช่วงของ 2Q63 นะคะแต่หากเทียบกับสถานการณ์นะคะจะพบว่าผลกระทบเชิงลบนะคะน้อยกว่าคาดนะคะโดยเฉพาะในส่วนของห้างสรรพสินค้านะคะที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดเหมือนกับ 2Q63 นะคะอีกทั้งยังมีแรงหนุนจากความต้องการสินค้า IT เพิ่มขึ้นนะคะที่มีการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องในของหลากหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวกระแสการเรียนออนไลน์แล้วก็ Work From Home ค่ะแม้ราคาหุ้นนะคะที่เพิ่มขึ้นมาก็คาดรับรู้ปัจจัยบวกข้างต้นแล้วนะคะแต่ด้วยโอกาสการเติบโตที่ยังคงมีมากนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างรอการรับรู้ภายใต้กลยุทธ์ของทางธุรกิจของทางด้านคอมเซเว่นนะคะที่อาจจะช่วยหนุนราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะทางฝ่ายจึงยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะคะส่วนราคาพื้นฐานก็อยู่ระหว่างปรับไปใช้ปี65ค่ะค่ะ
ค่ะมาดูที่ตลาดทองคำนะคะราคาทองคำก็เบรกขึ้นมาในระดับ 1,790 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็มองว่าทุกคนก็มองในเรื่องของราคาที่จะเดินหน้าขึ้นทดสอบ1,800ได้นะคะแต่ว่าตรงนั้นเองเนี่ยคงต้องมาดูกันเพราะว่าในเรื่องของตัวสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็เริ่มจะเห็นสัญญาณของการพักตัวเหมือนกันจากเครื่องมือ Modified Stochastic แล้วก็ MACD นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะทำให้มีจังหวะพักตัวลงมาบ้างนะคะแต่ว่าทิศทางหลักเนี่ยเรามองว่าแนวโน้มยังเป็นทางขึ้นนะคะการที่พักลงมาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะจะทำให้มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกครั้งนะคะแล้วก็ถ้ายืน 1,800 ได้เนี่ยแนวต้านถัดไปเนี่ย 1,815 1,830 นะคะตามแพทเทิร์นในส่วนของตัวทองคำนะคะในรูปแบบของดับเบิลบอททอมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป้าหมายอยู่ที่ระดับประมาณ 1,830 นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องจับตาดูกันต่อแต่ว่าถ้ามองวันนี้เองเนี่ยเรามองว่าในเรื่องของแรงหนุนเองยังมีประเด็นเกี่ยวกับความกังวลในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 นะคะตรงนี้ทั่วโลกที่อาจจะกระทบในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้นะคะด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเป็นแรงกระตุ้นให้มีการเข้ามาถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงนี้นะคะประกอบกับการย่อตัวลงของบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีนะคะรวมถึงดอลลาร์สหรัฐเองที่ยังเดินหน้าอ่อนค่าลงนะคะตรงนี้ก็มองว่าอาจจะยังเป็นแรงหนุนที่เข้ามาช่วยผลักดันในส่วนของราคาทองคำในทิศทางขาขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกว่าในภาพของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยอาจจะเห็นการพักตัวระหว่างทางได้บ้างนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรามองว่าก็ยังไม่น่าจะลงไปค่อนได้มากเท่าไหร่นะคะก็ยังมีดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดนอกจากนี้เองเนี่ยประเด็นที่น่าจับตาวันนี้ก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐได้แก่ตัวเลขผู้ขอรับสิทธิการว่างงานนะคะก็คาดการว่าตัวเลขจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะรายสัปดาห์ขณะที่ตัวเลขยอดขายบ้านมือสองนะคะก็มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงนะคะสำหรับตัวเลขเดือนมีนาคมนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของการประชุม ECB นะคะธนาคารกลางยุโรปเองเนี่ยก็คงต้องจับตาประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวงเงินเข้าซื้อพันธบัตรนะคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนมีการเข้าซื้อเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการปรับลดลงหรือเปล่านะคะตรงนี้เองเนี่ยน่าจะส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ทิศทางของตัวราคาทองคำนะคะถ้าโดยรวมเนี่ยออกมากดดันให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงต่อตรงนี้ก็น่าจะยิ่งเป็นแรงหนุนกับราคาทองคำนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้เรามองในเรื่องของการพักตัวของราคาทองคำเมื่อขึ้นทดสอบพันระดับแถวๆระดับ 1,800 เนี่ยก็ยังมองว่าแนวรับแถวระดับ 1,790 1,783 น่าจะทำงานได้ค่อนข้างดีนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะเนื่องจากว่า GOM 21เนี่ยเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณ3เหรียญนะคะเราแนะนำเป็นการเทรดดิ้งนะคะระหว่างวันเนี่ยเน้นเทรดดิ้ง GOM 21นะคะในกรอบ1,793 ถึง 1,805 ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ